และต่อในครึ่งหลังโอ้โหเกมนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนครับมาให้เรานี่ผมไม่มีแค่ประตูเดียวครับไม่ต้องคิดมากตอนนี้ใส่เกียร์5เดินเกมลุกอย่างเดียวครับเดี๋ยววูฟต้องหาจังหวะจบให้เยอะกว่านี้ครับครึ่งแรกโอกาสจบค่อนข้างน้อยครับสำหรับเดี๋ยววูฟเอาตั้งขึ้นไปเล่นเป็นศูนย์หน้าต้องบอกว่าโอ้โหลดความเรียกว่ามีส่วนร่วมของเกมออกไปเยอะเลยขวาว่าขวาว่าถ้ามีตามปกติเนี่ยจะเล่นเป็นเรียกว่าลิงเส้นทั้งซ้ายและขวาครับเล่นได้ครับตั้ม3คนแดนหน้าเนี่ยสองสายเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับใช่ลานเดฟตั้มแล้วเห็นครับขอชันเต้นลุกคนก็เลยให้ประติดประต่อไปด้วยครับเกมจะได้ประตูเนี่ย3คนนี้ครับต้องประสานงานให้ดีกว่านี้ครับบอลจากโลเวอร์อันเนี่ยลูกนี้ครับกองอันนี้แกก็ชอบหลอกกองหน้าจริงครับแบ็คโหมาเหมาจับออกไปทางด้านขวาก็ดูอันลอยแล้วลูกนี้เฮ้ยหลังเข้าเลยได้แล้วไปดิถึงหนึ่งซ้ายเหมายิงไกลลูกนี้ใหม่ตอนสองลูกห่างเยอะข้างหน้ามันอยู่ทางด้านโค้งสูงครับแล้วก็ขึ้นหลังที่เปลี่ยนเอาด้านป๊อปลงใหม่คนนึงครับเจ็บดึงรอจังหวะรอเพื่อนก่อนครับปั้นกันใหม่เจ็บหน้าอะไรคนดูหน้าไปไปไปเอาอย่างนู้นอย่าได้ได้ทั้งหลายแค่นี้เอาออกมาวางน้ำไว้วงมือที่ว่าจะต่อไปวางน้ำไว้โอ้โหอะไรเลยผมอะไรเดี๋ยวเอ้ยเอ้าขอถามตั้มแท็กโอ้โหจะให้แหงครับจังหวะนี้ตั้งใจอย่างเดียวโอ้โหจังหวะจ่ายมาเพื่อเล่นไม่ได้ครับกลางประตูด้วยนะเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้จะส่งนะใช่ครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าวันนี้ยังขาดเกินจริงๆครับเอาไปเลยปั๊บขวายาวมาแป๊กโมงเช็ดตรงกลางยังเก็บได้ครับมาที่เด็กเดบุตขวามีเติมให้ทะลุตรงกลางมาแทงกองยิงแล้วลูกนี้โอ้โหนี่แหละนี่หัวตูยังรับได้ติดมือเข้าฟองครับรับจังหวะนี้นี่ครับเดี๋ยวต้องมือครับจะท่าสนามเลยครับไหลได้เป็นลูกทุ่มด้วยทางด้านขวาลูกเดียวเนี่ยเกิดมาจากช่วงเวลาแรกครับต้องบอกว่าผิดพลาดนะนักผู้สาวตูแล้วลูกนี้โอ้โหนี่เกือบแล้วทางด้านอันโยนไปแล้วก็ชกได้ครับทีโป่งเสยมายังเข้าทางเลยกิ้งสวนไปทีลูกนี้ข้ามผ่านนะโอ้ลูกลูกยิงไปใบไม้ร่วงนี่คล้ายๆกับถ้าย้อนไปนักฟุตบอลสมัยก่อนที่ยิงดีๆแบบนี้มันพวกแมตติวเลยที่เอาไปเน่าเลยจริงลักษณะแบบนี้ใช่แต่ว่าแมตติวที่เจอนี่ต้องตัวใหญ่ต้องกระดกขึ้นมาก่อนใช่แกจะยิงแต่ลูกนี้เทพจริงๆครับแล้วแบบโอ้โหจังหวะนี้เหมือนโดนเจฟหน้าแล้วพุทธศิลป์ให้เป็นเตะมุมกับทางด้านบอลจากโอเวอร์เลยก็เหมือนลุ้นนำอยู่บางทีเติมเยอะกันไปแล้วลงไม่ทันก็มีเหมือนกันครับต้องระวังด้วยเกมรับเช่นเดียวกับเดอะบูฟนี่จะไปเสียประตูที่2ไม่ได้ด้วยครับหน้ารอโชว์หน้ารอโชว์ไปมุมโอ้โหยัดลูกนี้ไปไหนไม่รู้เพื่อนยิงเสาแรกกับตรงกลางกันหมดแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่จบกันไปแล้วเนี่ย6คู่ครับต้องบอกว่ามีผลแพ้ชนะทั้งหมดครับไม่มีเสมอเลยครับใช่ครับอย่างนี้เป็นการคาดเดาคาดการเกมนี้ก็น่าจะต้องมีผลแพ้ชนะเหมือนกันนะไม่ได้จริงเลยนะถ้าจะมีผลแพ้ชนะถ้าจะชอบไม่ลดเติมเลยผลแพ้ชนะอาจจะเป็นบุรจักแต่ถ้ามีประตูเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าฝั่งไหนครับโอ้โหเรียกว่าประตูหลบไปเนี่ยสำคัญเลยครับเดอะบลูได้มากับสุดเกมบอลจับรู้ก็ได้มาเดอะบลูงานหนักครับนะครับลูกเดียวตอนนี้ก็ลำบากนะครับคอยนะเข้าบอกเลย
การขาดแขกโดยที่ไม่มีสูตรหน้าเล่นโดยที่ไม่มีสูตรหน้าเลยทำให้เกมเป็นการเล่นค่อนข้างยากครับเดี๋ยวตั้งสะบัดทักโอให้เด็ดจะลูกนี้นี่ถูกตั้งไปครับเกือบโดนตัดได้ครับเอาครับเตะทางด้านซ้ายมีพื้นที่มีเวลาแล้วยิงพวกนี้ก็โดนสกัดทิ้งได้ครับในทางด้านอันเตะให้เตะเปิดมาข้างในทีนึงโอ้โหแม่นครับให้เฮนตาเลยลงมาช่วยหน่อยเด็กส่งด้านขวาเรียกแล้วล็อกเข้าไปตรงกลางนี่แหละครับแล้วเตะครับโดนสวนกลับมาแล้วครับเจยังโอ้โหจังหวะนี้ฝ่าได้หน่อยนะเสียจังหวะโอ้โหดูไปเสียป้อนกันตรงกลางแล้วมาเดี๋ยวบูมกันเนาะทางด้านบริษัทโรเวอร์เนี่ยจริงๆอ่ะบูมเล่นมากกว่าด้วยซ้ำบูม3-2ไม่ทำเลยครับไอ้เหี้ยทำช้าแบบโอ้เสียโอกาสเลยเสียเป็นฟรีคิกครับอ่ะจะดูจากเซตทีบ้างครับบอยครับปั่นโค้งมาแล้วลูกโอ้เรื่องที่เราตั้งกันแม้แค่2คนนะที่มันเปิดช่องให้เขาได้ยิงเยอะเหลือเกินครับโอ้โหกำแพงแค่2แล้วบอยลูกนี้เนี่ยเป็นคนทำให้ทีมได้ฟรีคิกแล้วเป็นคนทำให้ประตูทำให้ทีมได้ประตูที่2นะบอยโอ้โหยิงลูกนี้ต้องบอกว่าง้ามหยดจริงๆเลยโอ้โหเรื่องแบบนั้นใช่ครับโอ้โหดูแล้วตอนนี้สกอร์ที่2มาจริงๆนะมาจริงๆครับใช่ครับแล้วเป็นทางด้านวอร์จากโรเวอร์ครับเนี่ยฟรีคิกลูกนี้นี่สวยจริงครับนี่ผมเรียกว่าไม่ได้ที่เล่นหนาทุกคนเลยครับดังเลยตอนนี้เดี๋ยวงานหนักจริงๆครับ2เข้าครับตอนนี้โอ้โหแผลเติมขึ้นมาจริงพวกนี้ก็ขาดเสาไปครับตัวนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปของเดอะบู๊นี่คือบอลขัดจากเขา2ในวันนี้ไม่เข้าเป้าเลยนะแต่ลูกเดียวครับขอคืนมาผู้สาวตูนเล่นด้วยความตั้งใจเลยครับหลังจากทำประตูได้ครับของบอลจากโรเวอร์มีไม่กี่แมตช์ครับที่ผู้สาวตูนจะทำประตูได้แบบนี้ครับมาผมมาผมมาดิมาช่วยดิวางไปตั้งใหม่แล้วนะเต้เดี๋ยวใส่คอยให้ครับแม่ลูกนี้กลางกลางด้วยหลังด้วยหลังด้วยเห็นโอ้โหแล้วดูขยันจริงๆครับลูกนี้ผ่านเข้าตรงกลางยังไม่ผ่านเลยผู้สาวตัวโอ้โหตอนนี้ดันเจลขึ้นมาเล่นตรงกลางนะครับเดี๋ยวโอ้โหลูกนี้จะไปโชว์ครับล็อกหลบแล้วเหลือประตูจริงโอ้โหไม่เข้าแล้วลูกนี้โอ้โหนี่โชว์เล่นเกือบเสียแล้วนั่นเด็บโดนเขาไปพันเฮ้ยได้ยังไม่ได้อะตั้งผ่ามาเอกเอกเอกตามหลังเอกใช่ยัดตาซ้ายแป๊กโอ้เปิดย้อนหลังเพื่อเอาสกัดไม่ดีแล้วตอนนี้เวอร์ดับเบิ้ลแทงเข่าทิ้งอีกทีนึงแล้วจังหวะท้ายก็ออกหน้าไปครับท่านเด็กบอลทุกคนนั่งสะฝาของดูบูแล้วเล่นเร็วทันทีครับเจมส์เตะแกนออกมาซ้ายครับเตะไปแล้วไปแล้วเมาต้องให้ประตูตีไข่แตกให้เร็วเกมของโยมพุ่งตอนนี้จะต่อยังไงครับบัวเดือบเขาปีกบอลเนี่ยเอาลูกเดือบเดือบเปลี่ยนทางไม่ได้แล้วโอ้โหนี่จะสกิดได้ไม่ว่าเบาหรือแรงแล้วถ้าเปลี่ยนวิธีได้โอกาสเข้าประตูสูงมากครับโอ้โหเดือบจะเจาะเข้าไปตรงกลางอย่างนั้นเลยครับเดือบบัวแล้วต้องบอกว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยกองหลังเขาพลาดแล้วด้วยครับแพ้โอ้โหไม่ดีครับตรงวันนี้ทำการบ้านมาดีจริงนะด้านบอยจากโรเวอร์ครับตรงกลางเนี่ยต้องบอกว่าเหนือกว่าแล้วครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าตอนแรกเอารถจุ๋ยที่ต้องบอกสวนแล้วแล้วทิ้งมาที่ว่าตายโผล่แล้วแล้วมีเรียบร้อยแล้วโอ้โหโค้ดูจังหวะนี้เล่นฉากฉวยสองจังหวะถึงหน้าประตูแล้วโค้ดูดีเปลี่ยนทางที่สองตัวออกมาดีเวอร์เลยโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆครับนี่คือตามสัญชาตญาณของซูน่าเลยครับใช่ครับเหลือมองผู้สาวตัวนิดเดียวแล้วก็ดีเป็นเสาสองครับโอ้โหดูว่าจบยูไปตอนนี้งงกันเรียกว่าเป็นสายตาแตกเลยครับโอ้โหตอนนี้จะประตูเดียวที่มันหนานหนักเลยครับเต้ไปทางด้านซ้ายยิงขาดตรงกลางก็ผุดแฉลบครับ
โอ้โหตอนนี้ลำบากเลยแล้วโอ้โหแล้วถ้าสนามจะไม่มีตัวผู้เล่นจะพอจะมาเปลี่ยนเกมได้ด้วยนะเดี๋ยวผมแบบใช่แล้วโอ้ดูตัวเลือกเลยครับโอ้โหเกมนี้ลำบากใจแท้เลยครับเดี๋ยวผมอีกครึ่งทางก็อย่างน้อยๆถ้าประตูตีไข่แตกมาเมื่อไหร่ครับโอ้โหน่าจะดีขึ้นบ้างครับแต่ถ้าประตูตีไข่แตกยังไม่มาแบบนี้โอ้โหแล้วทุกอ่านที่จะกล้าเล่นเลยคือจัดจังหวะตรงกลางเจอปล่อยบอลตกครับแหมลูกนี้ปล่อยบอลไหลนานเกินไปครับลงกลับมาทีใช่ยับมาแป๊กขอสั้นๆครับเป็นแป๊กโอ้ยแล้วหล่อไม่รู้ไม่มาดูว่าเปล่าแต่เราทันหรือเปล่าเจอกับแป๊กมาออกห้างไปก่อนครับเออจะขอเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามครับโอ้โหตอนนี้มันยากนั้นหนักจริงๆครับขอรับเดี๋ยวดูครับหน้าที่ของตัวเองเรียบร้อยครับจะเดินสะพัดไม้สะพัดมือออกเพื่อนลงมาเล่นบ้างครับโอ้โหโค้กนี่เป็นผู้เล่นทีมเล่นได้หลากหลายตำแหน่งครับผู้ถ่ายประตูแกก็เคยเล่นมาแล้วโค้กครับจะอยู่ไว้สักโอเวอร์นี่ต้องเล่นได้ทุกตำแหน่งครับใช่บอยต้องเตะทิ้งให้ดูเลยครับตีนกายมาแล้วโอ้โหก็ยังไม่ถึงอีกครับเตะออกจากมาตั้งกันใหม่เองเตะครั้งหนึ่งโอ้โหยังไม่ได้แล้วบอลทะลักด้วยลูกนี้โอ้โหตอนนี้ต้องกล้าแก่มันไม่หนักเลยแล้วทั้งนั้นโดนเลยครับโอ้ตัวเลือกนี่ไม่มีให้กับการแก้เกมจะแก้ได้อย่างเดียวแก้แทนติกเกียร์นี่มีโอ้โหแล้วโถมันบอกเลยยังล้มตัวกว่าก็โอ้โหไม่เข้ากรอบเลยครับโอ้โหในวันนี้เขาไม่มีโชคมีต้องโผล่อะอะไรก็ไม่ดีไปหมดครับโอ้โหได้แย่ไปหมดจริงครับแล้วแย่ไปหมดไม่พอยังฝันตรงหน้ากันมาดีวันนี้ได้อีกครับโอ้แย่เลยแบบนี้เดี๋ยวบู๊สองลูกที่ได้เพิ่มมาเพื่ออะไรเนี่ยสามฟรีคิกแล้วก็จังหวะสวนกลับนี่คือตามสไตล์ของบอลนำเลยครับใช่ครับนี่เล่นตามแท็กติกตามตำราเลยอันนี้ของจริงครับตามตำราเลยครับบอลนำแล้วก็ลงมาเล่นตั้งรับแล้วรอสวนกลับมาทางขวาแป๊กยิงลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหดูนะแป๊กวันนี้บอลแถวสองนี่ไม่มีเรื่องเลยได้เลยของเด็กบุญก็ปกติในบอลเท้าสองหลายๆคนนั้นเจนั้นแป๊กเองถือว่าอันตรายครับใช่ครับบอกว่าแป๊กเนี่ยเป็นตัวเติมด้านขวาเนี่ยเติมสุดเลยครับว่าทำได้ดีครับนี่แหละเข้ามาคู่ต่อสู้ก็ผิดออกเร่งแล้วครับเดี๋ยวบูก็เวลาเดินไปเรื่อยๆครับตีไข่แตกต้องมาก่อนเนี่ยถ้าจะหวังกลับสู่เกมครับเวลามันพอมีครับตามเข้าซ้ายแล้วหลบมาสองแล้วจังหวะนี้ล้มลงไปเพื่อสีให้ฟรีคิกครับโอ้ดูว่าจังหวะผิวผ่านสองคนเนี่ยตั้งแล้วนะเป็นอยากคอยตั้งนานแล้วเข้าตรงกลางมาแล้วโดนสะกิดครับเอาครับได้ลุ้นแล้วครับจากลูกฟรีคิกครับดูว่าจะไล่ขึ้นมาสักลูกหนึ่งไหมครับตอนนี้เดี๋ยวบุ๊กเยื้อไปทางซ้ายให้สัญญาณเขียวมาแล้วเจ๋งจริงลูกนี้ติดต้นทางครับโอ้โหวิ่งออกมาบล็อกท่านครับฟาวลูกนี้มีเสียงนกหวีดครับฟาวไว้ก่อนแล้วครับการสนามที่เปลี่ยนตัวแล้วนี่ตำแหน่งที่ในคนที่3นะท่านวอร์จาโรเวอร์ครับเตะโอ้โหก็ยังไม่วันนี้มีบอลเหล่าสองดูแล้วไม่ติดก็ออกครับต้องบอกอย่างนั้นครับตรงนี้ยังนับทางได้ครับผมบอกว่าพอออกพอเข้ากรอบปุ๊บก็ดันตัวเซฟครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าผู้ต่อสู้ของวอลจักโรเวอร์วันนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากครับนอกจากทำนอกจากเซฟได้ก็ทำประตูได้ ด้วยครับประตูนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนตั้งแต่ครึ่งแรกครับทำให้ทีมเนี่ยขึ้นนำตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแล้วเนี่ยถ้าเป็นถึงตรงเนี้ยเล่นง่ายครับงานแท็กติกที่ใช้มาเลยครับก็ต้องบอกว่าเล่นรับแล้วรอจังหวะโต้กลับครับจะได้เพิ่มอีก2ลูกเลยครับ
นนี้นี่ต้องแข่งกับเวลาไปด้วยครับสำหรับเดอะบูฟคุมย้อนกลับมาเองตอนนี้เองนี่ลงไปถอยเป็นเซ็นทรัลแล้วครับตั้มซ้ายเติมให้ไม่หาได้อีกแล้วไม่ออกด้วยครับบนเก็บได้ดึงช้านิดนึงครับเฟิร์สตาร์เวอร์ค่ะโอ้โหเปลี่ยนแกลูกนี้ย้อนหลังเพื่อนให้อีกครับเสร็จเร็วทันทีเตะทีมแม่ปอยโอ้โหไปเล่นจังหวะแล้วความมั่นยำลดน้อยลงไปด้วยนะครับบุ๊คย้อนกลับมาสายอยู่ว่างอยู่ฝ่ามาเซ่ไหลขนาดเส้นสวยตั้มเอาเป็นแจ้งของไว้คืนกลับมาเด็บหัวตั้งแล้วไม่ยิงแล้วลูกนี้แต่เต้เช็คไปตรงกลางกับเข้าเบอร์ลูกสาวตุ้ยครับเสียเริ่มกระโดดไปเรื่อยๆครับตอนนี้เดอะวูฟโอ้โหและจังหวะนี้นะดูแบ็คน่าจะเจ็บครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับแม่เอาน้ำไปเพื่อนน้ำให้สนามครับเดอะวูฟโอ้โหจังหวะไปชนกันครับแม่นี่ครับหันไปเจอไหลพอดีครับโอ้โหจังหวะไปเนี่ยพี่บอลได้กำลังพูดว่าแบงค์เนี่ยหันมาแล้วหน้าอาวิโซนก็อาจจะเจ็บครับใช่ส่วนบางท่านโดนด้านไหล่นี่เจ็บไหล่แล้วหาทุ่มคืนเลยครับต่อไปตั้งกันใหม่ครับเดอะวูฟเดฟต่อไปตรงกลางเอาครับหลุดแล้วดังนั้นขวาตั้มจับแล้วไม่ดีครับโอ้โหตามอีกทีนึงตรงกลางแต่โอ้โหเข้ามือสาวตัวครับโอ้โหวันนี้ทำอะไรนี่ไปเข้าทางกันแล้วเราจับรู้เรื่องไปหมดแล้วครับเดี๋ยวดูโอ้จะได้ครับประตูไหมครับตอนนี้ประตูนี่มันได้ยากจริงๆครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าก็เดี๋ยวฟูนี่คลองบอลบุกข้างเดียวแล้วครับแต่จะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับตั้มให้ทางขวาแป๊กเข้าขวาเปิดท่านโอ้โหจังหวะนี้ห่างเยอะเลยครับเสียขึ้นเอาหน่อยเสียโอ้ยฟ้าจังหวะนี้เราจับรู้ว่าจังหวะเข้ามาถึงบอลก็รู้อาจจะมาถึงช้ากว่านิดนึงครับจะเป็นด้านอ๋อเนี่ยรับเป็นใบเหลืองเลยครับจังหวะนี้ไปช้านิดนึงครับมาดูครับน้อยๆจังหวะนี้ได้เป็นฟรีคิกครับเดอะวูฟกำแพง3ครับไปตีนะแพ้ตีนะเฮ้ยเจ๊ยิงแจ๊บไม่ตกต่อโอ้โหวันนี้ลูกยิงไกลที่เคยมีประสิทธิภาพครับโอ้โหวันนี้นี่ไม่มีแล้วครับเอาเว้ยเก็บตังค์เลยเจ๊ปีกมันยาวขึ้นหน้าบอยคนเดียวครับบอยเสียข้ามฟ้าไปสวยแล้วทางขวาครับดูจองหลังจองเทคนิคเลยครับดูครับเจอสองคนยังไม่ออกบอลเลยครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนล้มไปผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่งกับเดอะบูฟครับเสียบอลเป็นลูกทุ่งแล้วเล่นเร็วทันทีตอนนี้กระโดดมาข้างในหรืออีกแล้วครับดึงลูกเลยครับเดี๋ยวโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหประตูนี้โดนไปนี่เรียกว่าแทบจะไปฝาลงเลยครับโอ้โหดูดีๆนี่ลูกเนี่ยเริ่มต้นมาจากลูกสาวตู่เลยครับเอาอีกแล้วจุดเริ่มต้นจุดเดิมเลยครับโอ้โหเนี่ยดูวันนี้นี่ทำอะไรก็ไม่เข้าตาเข้าทางเลยหมดเลยด้วยอาจจะเป็นด้วยตัวผู้เล่นที่มาพอดีครับทำให้ติดที่วางไว้ก็ได้ครับดีครับเจจริงลูกนี้ยังปัดทิ้งได้ครับโอ้โหเข้ากรอบแล้วโดนปัดทิ้งครับใช่ครับพี่เด่งๆเลยครับเจน่าจะจริงได้ดีกว่านี้ก็ต้องชมผู้สาวประตูด้วยจังหวะพอหวานเลยครับเปิดจอนกับว่าตามเข้าซ้ายสองดูบ้านแต่ว่าโอ้โหบอลเงินลึกออกไปอีกนาทีสุดท้ายแล้วครับหน้าไปเดี๋ยวไปด้วย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 
สุดท้ายแล้วครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับหมดเวลาบาดเจ็บ1นาทีแป๊บไปต่อโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหสองตัวคนนี้ทำเป็นตัวที่ผ่านจริงเจ้าตัวเตะ1 2กับแป๊บเอา1 2แจกไม่ผ่านแต่ทิ้งออกมาเจ้าตัวเดฟไปมาแล้วครับตอนนี้เดฟทางด้านขวาให้มาเฮงใส่เยอะทีเดียวย้อนไปดูล็อกแล้วจริงอ้าวจนได้ครับโอ้โหต้องเป็นเดฟเดฟมากจังหวะนี้ยิงฉีกยาเข้าไปแล้วทวนคางตกลงบนเส้นครับแล้วเด้งเข้าไปครับไอ้หนึ่งประตูต่อสี่อย่างน้อยแค่นี้ไม่ช้าเกินถูกแน่นอนครับโอ้โหแต่ประตูมันมาช้าเกินไปครับในช่วงลดเจ็บลดแค่หนึ่งนาทีต้องการถึงสามประตูเป็นอย่างน้อยก็จะแบ่งแต้มแต่ว่าโอ้โหเรียกว่าถ้าตามทฤษฎีเนี่ย30วินาทีหรือ20วินาทีต้องมา1ลูกโอ้โหตั้งเตะนี่ยังกินเวลากับ20วินาทีดูครับเองเปิดยาวคราวนี้สกัดผิดเหลี่ยมแต่ก็ยังไปเข้าสโตรที่3ประตูอีกสิงยาวโอ้โหแม่นด้วยดูแล้วตอนนี้ครบยิงตาคราวนี้ไม่เข้าแล้วครับเจล็อกมาแต่ว่าให้บอลไม่ถึงครับอ่านไม่ออกด้วยครับอ่านโอ้โหดูเขาแบบคลองบอลเหนียวแน่นแล้วจังหวะนี้เสียทุ่งครับแบ็คตั้มเตะไม่โดนเลยเดฟไปทางซ้ายต้องแตกลอดขามาจังหวะนี้เหนียวเหนียวครับที่การสนามครับเชิญก่อนครับที่การสนามครับทั้งเมื่อจับวูฟแล้วก็ทางด้านเดอะวูฟครับเชิญก่อนครับที่การสนามโอ้โหยี่ครับได้ประตูตีไข่แตกเมื่อกี้เองครับเดอะวูฟหรือชื่อครับมาเสียประตูง่ายครับโอ้โหไล่ยังไงก็ไล่ยกตัวจริงๆแล้ววันนี้ยังไงต้องขอขุนครับต้องยอมรับว่าวันจับวูฟเล่นดีไหวจริงครับตัวยกประตูแรกนี่เป็นจุด